ตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวคดีความนะคะโดนจับเพราะมีกัญชาค่ะสำหรับ R Courtข่าวนี้ฟังดูแล้วอาจจะคุ้นหูว่าเอ๊ะน่าจะเคยเกิดกับคนดังในไทยสักคนมาแล้วค่ะโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตำรวจไทเปก็ได้รับแจ้งจากภรรยาของเสี่ยเหอเสียนนะคะซึ่งเป็นดาราศิลปินหนุ่มไต้หวันวัย32ปีเจ้าของชื่อในวงการของเขาก็คืออาร์คอร์ดหรือว่าเอคอร์ดนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุที่ภรรยาต้องโทรแจ้งตำรวจครั้งนี้เพราะว่าสุดทนกับพฤติกรรมพิยาหนักมากของสามีจากเดิมพยายามเลิกไปแล้วก็กลับมาเสพอีกนะครับแถมยังเสพหนักมากก่อนโทรแจ้งความนะครับข่าวว่า2คนเนี่ยทะเลาะ กันอย่างหนักเลยและเมื่อตำรวจไปถึงฝ่ายหญิงก็ยังร้องห่มร้องไห้โดยตำรวจตรวจพบกัญชากว่า10กรัมในบ้านพักที่เกิดเหตุจึงได้พาตัวดารานักร้องหนุ่มรายนี้มาสอบสวนก่อนให้ประกันตัวในเวลาต่อมาครับเขาก็บอกว่าอาร์คอร์ดนะคะเคยยอมรับมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเสพยาเพราะส่งผลดีต่อการทำเพลงของตนจนต่อมาก็ถูกต้นสังกัดตัดหางปล่อยวัดเพราะเรื่องนี้แล้วเขาก็ได้รับการเข้าบำบัดค่ะแต่ก็กลับไปเสพอีกจนเกิดปัญหากับภรรยาและฝ่ายหญิงต้องพึ่งตำรวจล่าสุดนี้แหมน่าเสียดายนะใช่นะครับคือบางคนบอกว่าอ๋อต้องเล่นอะไรสักตัวนึงเพื่อให้กระตุกความคิดสร้างสรรค์จริงๆไม่เห็นเกี่ยวเลยนะคะถ้าคุณพาตัวเองไปในสถานที่ที่มันทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเพลงก็สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ครับแทนที่อนาคตจะสดใสแบบนี้เนี่ยกลับถือเป็นการตัดอนาคตตัวเองไปเลยทีเดียวนะ